มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งเผยรอยพยายนาคบนตู้คอนเทนเนอร์วันที่14สิงหาคม64นะคะแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์เฟซบุ๊กเลขทูปปู่งวดนี้นะคะรวยโดยระบุว่าจะแจกเลขตู้คอนเทนเนอร์หลังมีแฟนคลับต่างเรียกร้อ,องแล้วก็ถามถึงมากค่ะซึ่งแม่น้ำหนึ่งบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีรหัสมา แต่มันมีลงให้จากนั้นก็ได้เปิดคลิปการจุดทูบพ่อปู่ซึ่งปรากฏเป็นเลข353นะคะโดยแม่น้ำหนึ่งระบุถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่มีรอยพญานาคว่าลูกน้องแจ้งว่ามีรอยที่ตู้คอนเทนเนอร์พนักงานทุกคนส่งรูปมาบอกว่ามีรอยที่ตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะเป็นรอยตั้งแต่ข้างล่างยาวไปจนถึงด้านบนตู้และข้ามลงไปข้างล่างของอีกฝั่งซึ่งพนักงานบอกว่าก่อนหน้านี้เช็คแล้วไม่มีรอย ตนจึงมาดูรูปพบว่าไม่มีตามที่พนักงานบอกถึงขนาดลงทุนขับรถไปดูให้เห็นกับตาซึ่งลงรูปในกลุ่มนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งยังพูดถึงเรื่องราคาของลอตเตอรี่นะคะที่พบว่าสูงไม่เคยเจอลอตเตอรี่ที่ราคา80บาทเลยแม้แต่ให้ลูกน้องไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขที่ตัวเองแจกแล้วก็ยังแพงโดยเจอ5ใบ900แล้วก็5ใบ1 5 0 0บาทก็มี และแม่น้ำหนึ่งยังบอกว่าขอให้3ตัวแตกขอให้รางวัลที่1มาอยู่ที่เพจของเราทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ